นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขันติตัปโปสัพพิโนติติณบัดนี้จะได้อธิบายในขันติคือความอดทนให้เราทุกคนจงคิดนึกในทำการงานใดๆไม่ว่าทางโลกและทางธรรมต้องมีขันติความอดทนตลอดไปจึงได้สำเร็จเป็นผลประโยชน์ของตนในชีวิตที่ตนของตนทำไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มีขันติอันนั้นเป็นเรียกว่าเลาะและเหลวไหลไม่ได้อันใดเป็นหลักเป็นฐานประการในใดไม่ได้รับผลประโยชน์สำเร็จของความปรารถนาของตนประการใดเดี๋ยวนี้ตัวของเราทุกๆคนความเจตนาหนึ่งขอให้ข้ามีความสุขความสบายในการเกิดมาในโลกสองให้ตัวของข้านั่นเองได้สำเร็จมรรคผลต่อไปภายข้างหน้าอันนี้ละเรียกว่าความเจตนานั่นถูกต้องดีแต่การขันติของตนความอดทนที่จะทำให้ถูกต้องในความเจตนาของตนนั้นมันไม่สำเร็จมันไม่มีขันติมันไม่อดทนมันไม่ใช่ปัญญาใช่แต่ความอยากอย่างเดียวไม่ได้กินแล้วก็เลยอย่าเลิกไม่เอาอันนี้นะเพิ่นเรียกว่ามันมีขันติธรรมดาที่เราสะสมสมบัติความดีคือบุญกุศลและธรรมะองค์ญาณทั้งหลายมันต้องเป็นคนผู้อดทนขันติตลอดไปเป็นนิจจิตของตนจึงตั้งอยู่ได้จิตจะตั้งอยู่ได้ต้องอาศัยบุญกุศลบุญอุปสมบทที่จะเกิดขึ้นได้ต้องมีขันติมีขันติแล้วต้องมีปัญญาพิจารณาว่าความดีชั่วประการใดใดมีปัญญาแล้วยังมีศรัทธาอีกความเชื่อมั่นคงถาวรตั้งจิตตั้งใจยืนอยู่ตลอดเป็นนิจในสิ่งที่ตนของตนนั่นเองที่จะทำให้สำเร็จสงความปรารถนาอันนี้เพิ่นเรียกว่าบุคคลผู้มีขันติตั้งใจของตนแล้วเป็นผลประโยชน์ในชีวิตนี้ในชีวิตหน้าให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าขันตินี้แปลว่าอันสิ่งที่มันขัดข้องหนึ่งความเกลียดคร้านสองตนของตนนั้นอ้างโน่นอ้างนี้ไม่มีขันติอดทนตั้งใจของตนธรรมดาทำสมบัติความดีประการใดๆเพิ่นเรียกว่าทำเป็นกิจวัตรคำว่ากิจวัตร
แปลว่าทำอยู่เป็นนิดในชีวิตของตนไม่ให้ขาดตกบกพร่องทำไปอยู่อย่างนั้นตลอดไปเป็นนิดอันนี้ละเพื่อเรียกว่าคือขันติความอดทนทำอยู่อย่างนั้นตลอดไปกิจวัตรอันนั้นเพื่อว่าทำเป็นนิดกิจวัตรอันนั้นเพื่อว่าไม่ให้ขาดตกบกพร่องเราเคยไหว้พระอยู่ทุกวันเช้าเย็นก็ต้องไหว้พระเช้าเย็นอยู่ทุกวันเราเคยมีศีลห้าเราก็ให้มีศีลห้าอยู่ตลอดกันไปตัวเราเคยเจริญพิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายสังขารร่างกายอันนี้แปลว่ามันไม่แน่นอนยั่งยืนถาวรประการใดเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาเป็นประจำของตนจึงได้ชื่อว่าขันติความอดทนวิริยะความเพียรพยายามทำอยู่เสมอเป็นนิสตลอดไปหิริคือความละอายโอตปะความสะดุ้งกลัวเกศบาปทางกายทางวาจาทางใจทางวัตถุเข้าของอะไรไม่ให้เกิดเป็นบาปให้ตัวของเราอันนี้เพิ่นเรียกว่าหิรินะความละอายสิ่งที่เป็นบาปเราไม่ทำโอตปะความสะดุ้งกลัวเกศบาปทางกายทางวาจาทางใจทางวัตถุเข้าของประการใดๆไม่ให้เป็นมลทินไม่ให้เป็นบาปไม่ให้เป็นอกุศลไม่ให้เป็นความชั่วไม่ให้เป็นอันที่ความมัวหมองให้กับจิตของตนบุคคลผู้ฝึกฝนบุคคลผู้ตั้งใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปบุคคลผู้ทำอย่างนี้บุคคลนี้แปลว่าได้รับผลในชีวิตนี้ชีวิตหน้ารับผลความสุขรับผลความสบายเป็นมนุษย์และเป็นเทวดาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดไปสิ่งนี้อันนี้แปลว่าชีวิตที่เกิดมาเพิ่มแต่ความดีไม่เพิ่มความชั่วในจิตของตนธรรมดาร่างกายอันนี้ของสำหรับจิตเป็นผู้ใช้จะเกิดความดีจิตก็ใช้ร่างกายอันนี้จะเกิดความชั่วก็ต้องใช้ร่างกายอันนี้นี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าตนของตนให้เป็นคนอดทนต้องทำความดีตลอดไปในชีวิตของตนจึงจะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยติดตามนำตัวของเราตลอดกันไปอันนี้เป็นเรื่องว่าฝึกฝนเป็นนิสัยของตนตลอดไปเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงคิดอ่านให้ดีในชีวิตของตนเราไม่ฝึกฝนไม่มีใครฝึกฝนให้เราเราไม่ละเว้นมันมีใครจะละเว้นให้เราเราไม่ตั้งใจมันมีใครจะมาตั้งใจให้เราเราต้องรู้เองเราต้องรู้จักเองเราต้องเข้าใจเองว่าอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นบาปเราต้องคิดอ่านต้องรู้จักภาวะในชีวิตของตนจึงได้ขึ้นชื่อว่ามนุษย์เทวะร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาเกิดชีวิตใดตนของตนฝึกฝนนิสัยปัจจัยให้ใจของเราเป็นเทวดาตลอดกันไปจึงได้ขึ้นชื่อว่าตัวของเราจากมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดาจากเทวดาก็มาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์อันนี้ละโลกโลกนี้มันมีอยู่อย่างนี้ตลอดไปมีเกิดกับตายเป็นเทวดาเกิดขึ้นมาแล้วหมดอายุก็ต้องหลุดลงมาเกิดในโลกเป็นมนุษย์แล้วหมดอายุก
็ต้องไปหาพิภพที่ความสุขของตนต่อไปอันความสุขจะเกิดนั้นตนของตนเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีขันติความอดทนเป็นคนมีวิริยะความเพียรพยายามทำความดีตลอดไปสิ่งนี้ให้เราทุกคนจงคิดจงอ่านจงพินิจจงพิจารณาจงเข้าใจในชีวิตที่การเกิดมาในโลกโลกอันนี้มีเกิดก็มีตายโลกอันนี้มีดีก็มีชั่วโลกอันนี้มีบุญก็มีบาปโลกอันนี้แปลว่ามีความสุขและมีความทุกข์ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตัวของเราที่มาเกิดในโลกโลกอันนี้เป็นโลกที่สะสมความดีเป็นโลกที่สะสมความชั่วบุคคลมัวหมองแล้วบุคคลนั้นต้องสะสมแต่สิ่งความชั่วคือบาปกรรมใดๆตลอดกันไปในชีวิตของตนโลกอันนี้บุคคลผู้มีปัญญาฝึกฝนกันมาแต่อเนกชาติเขาต้องละเว้นสิ่งความชั่วสะสมแต่ความดีคือบุญกุศลและธรรมะให้แก่จิตของตนได้รับผลอยู่ตลอดกันไปจึงได้ขึ้นชื่อว่าเกิดในโลกโลกที่พักผ่อนคือโลกสวรรค์โลกที่คือทำการงานก็คือโลกมนุษย์นี่เองนี่ให้เราทุกคนโลกนรกไม่ได้รับผลอะไรมีแต่สวยความทุกข์ตั้งแต่สัตว์อิรสารลงไปถึงตกนรกอันนี้เป็นเหลวโลกนรกโลกสวรรค์แปลว่าความสุขที่เขาเสวยมีความสุขความสำราญตลอดไปพักผ่อนนานแล้วก็ลงมาเกิดเมืองมนุษย์ เมืองมนุษย์นี้เพิ่งมีปัญญาความฉลาดมีความคิดความอ่านอะไรที่จะเป็นบุญที่จะเป็นบาปที่จะเป็นความดีและความชั่วประการใดบุคคลนั้นเขาต้องใช้ปัญญาคิดอ่านแก้ไขอยู่เสมอในชีวิตของตนบุคคลเช่นนี้ร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาตลอดไปเป็นนิจไม่ใช่ร่างกายนี้เป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตอันนั้นแปลว่าไม่ได้คิดได้อ่านอะไรทุกอย่างเพิ่มแต่ความชั่วให้แก่จิตของตนตลอดไปสิ้นนิดจึงนี่คือชื่อว่ามนุษย์เปโตร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจมันเป็นเปรตนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านผู้ที่ไม่คิดอ่านอะไรทุกอย่างอยู่ไปกินไปรับไปนอนไปตื่นมาไปอันนั้นมนุษย์ชะพิจฉาโนร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์ที่เดือดร้อนความดีไม่เกิดความชั่วไม่เกิดมีแต่ความมืดตลอดไปสิ่งนี้ตายแล้วหน้าที่ไปเป็นสัตว์ที่เดือดร้อนนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านสัตว์ในโลกทั้งหลายอยู่ที่มันเป็นตัวใหญ่แล้วในเวลาบัดเดี๋ยวนี้ปลาในน้ำสัตว์ในบนบกเพราะการใดใดเขาเคยเป็นมนุษย์กันมาแต่เป็นมนุษย์แล้วไม่คิดไม่อ่านไม่แต่เรื่องการกินกับเรื่องการหาแล้วก็เรื่องการที่ตนของตนทุกคนจะหาอยู่อย่างนั้นตลอดไปถึงนี้อันนั้นเป็นนิสัยปัจจัยความชั่วครอบงำใจของตนตลอดสิ่งนี้ไม่ได้รับผลความดีประการใดๆในชีวิตของตนให้เราทุกคนจงคิดนั้นว่าตัวของเราทุกคนบัดเดี๋ยวนี้ได้มาเกิดแล้วได้พบพระพุทธศาสนา พุทธศาสนามันเป็นสมบัติของบุคคลผู้มีปัญญาบุคคลผู้รู้จักภาวะว่าอันนี้สมบัติดีที่สุดหนึ่งเป็นมนุษย์มีความสุขสองเป็นเทวดามีความสุขไม่มีความทุกข์ใดๆผู้ที่ตั้งใจรักษาพุทธศาสนาธรรมะ
ของพุทธะที่ได้วางไว้แล้วในโลกตัวของเราให้คิดอ่านพิจารณาอย่าถือว่าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเสรีอยากกินอย่างไรก็กินอยากทำอะไรก็ทำอยากไปอะไรก็ไปอยากทำอะไรเรื่องอะไรก็ไปไม่ได้คิดอ่านว่าบุญบาปประการใดใดอันนั้นเพิ่นเรียกว่าไม่มีพระพุทธในใจไม่มีพระธรรมในใจไม่มีพระสงฆ์ในใจไม่มีธรรมะในใจไม่มีบุญกุศลในใจไม่มีความละอายในใจไม่มีความดีอะไรในใจมีแต่เรื่องความชั่วอยู่ในใจของตนตลอดไปใจของตนก็มีหน้าที่เพิ่มแต่ของที่เป็นมลทินให้กิจใจของตนก็มืดไปอยู่อย่างนั้นตลอดไปเป็นนิดอันนั้นให้เราคิดอ่านในตัวของเราบุคคลที่ไปตกนรกพุทธเจ้าได้วางไว้แล้วพระธรรมของพุทธะได้ชี้บอกไว้แล้วบุคคลที่ไปนรกนรกมันสำหรับของคนที่ทำความชั่วสวรรค์มันเป็นของที่คนที่ทำความดีไปพักผ่อนนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านตนของตนทุกคนในชีวิตบัดเดี๋ยวนี้กินเพื่อประโยชน์อะไรจะแก้เวทนานอนก็แก้เวทนาเดินไปมาก็แก้เวทนาหลับก็แก้เวทนาถ่ายก็แก้เวทนาโยกย้ายไปมาก็แก้เวทนาร่างกายอันนี้ต้องเป็นอยู่อย่างนี้พุทธองค์พ้นในวางไว้ว่าอิทธิบาทยืนเดินนั่งนอนแปลว่าบริหารร่างกายอันนี้ไปเป็นวันเป็นวันตลอดไปเป็นนิดอันนี้ได้ให้เราทุกคนจงคิดในชีวิตของตนอย่าได้พ้มพากันเมาความลุ่มหลงความงมงายความมืดอันนั้นมันเป็นหนทางนรกนะให้คิดอ่านให้ดีในชีวิตของตนเดี๋ยวนี้ได้มาเกิดพบปะธรรมะของพุทธะที่บอกที่แล้วหนทางดีหนทางชั่วประการใดอันนี้ล่ะที่อาตมาเตือนญาติพี่น้องทุกคนในขันติคือความอดทนวิริยะความเพียรละเว้นทิ้งความชั่วใดๆในใจของตนจึงจะได้ขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้เกิดมาได้สะสมความดีเพิ่มเติมบารมีของตนกว่าพวกเราจะได้สำเร็จผลไม่ใช่ได้ง่ายๆมันเป็นของยากหนักหนาที่สุดให้เราทุกคนจงตั้งใจของตนตลอดไปจึงจะได้ขึ้นตัวของเราจะได้พบปะพระพุทธเจ้าบัณฑิตใดๆที่มาเกิดในโลกที่อาตมาได้เจอในขันติพอสมควรกับกาลเวลาอีวังก็มีด้วยประกาลัสนีอโยวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยศวัฒโกพลวัฒโกวรรณวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสัพพทาอโยวัฒกาธนวัฒกาสิริวัฒกาเจสวัฒกาพลวัฒกาวรรณวัฒกาสุขวัฒกาโหตุสัพพทาอายุวันโนสุขังพระลังยัตถดานิจงหิกะละวยาทา